โอ้โหก็ฟอร์มดีซะขนาดนี้ครับแมนยูตาลุกวาวเลยทีเดียวนะครับมีแขวว่าสนใจสมงมิโยเล่ครับประตูเก่าของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับโอ้มาฟังกันหน่อยนะฮะทางด้านของแมนยูเองครับกลับไม่ได้ไปไม่ถึงในตำแหน่งผู้รักษาประตูสำหรับฤดูกาลใหม่ก็คือ 2023-2024 ทำให้มองสมงมิโยเล่ครับของคลับบูสอยู่ณเวลานี้นะฮะอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเฮดไลน์นิวสปอร์ตครับบอกว่าสมงมิโยเล่เนี่ยสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นกับคลับบูสนับตั้งแต่ที่เขาย้ายออกจากลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019แล้วก็มาได้แชมป์จูปิเลอร์ลีกเบลเยียมต่อเนื่อง3ปีเลยนะครับขณะที่ผลงานการเฝ้าเสาให้กับคาร์บูสเนี่ยก็โดดเด่นมากๆครับ64คลีนชีทจากการลงเตะ157นัดแถมดีกรีสดๆร้อนๆของเขาก็คือแมชออฟเดอะแมตช์ครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะรอบแบ่งกลุ่มที่เจอกับตราหมีแอตเลติโกมาดริดจนสามารถการันตีผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหตุผลที่เอริกเจนฮากับผู้จัดการทีมของแมนยูอยากได้ประตูใหม่ก็เพราะความไม่ชัดเจนเรื่องมือหนึ่งคนปัจจุบันอย่างเรเบติกาที่จะต่อสัญญาหรือจะเอายังไงก็ไม่รู้แถมเขาเองก็จะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนปีหน้าด้วยนะครับ2023โอ้เช่นเดียวกับตัวสำรองอย่างทอมฮีตันนะครับก็ไม่รู้อนาคตขณะที่มาตินดูบาฟก้าครับก็แค่ยืมตัวมาจากนิวคาสเซิลจนจบฤดูกาลนี้แค่นั้นแล้วก็ดีนเฮนเดอร์สันครับตอนนี้ก็ปล่อยยืมตัวไปให้นอตติงแฮมฟอเรสต์ยืมตัวใช้งานแถมน่าจะมีการขายขาดด้วยต้องบอกว่าอุปสรรคในการคว้าตัวซิโมงมิเยเล่ในวัย34ปีเนี่ยนอกจากนักเตะจะเป็นเด็กเก่าของหงแดงลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยยากมากที่จะดึงมาเล่นในทีมคู่อริอย่างโอลาฟอร์ดนะฮะแล้วก็มีเรื่องสัญญายาวจนถึงปี2026โอ้โหก็ประมาณนั้นเลยนะครับเหมือนว่าไปมองซิโมงมิโยเล่นะครับประตูเก่าของหงแดงลิเวอร์พูลเข้าไว้นะฮะตอนนี้อายุอนามก็34ปีแล้วแต่ฟอร์มนี่โหดจัดประหลาดบอกเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ครับไม่ลงรอยสำหรับประตูของแมนยูนะครับไม่รู้ว่าอนาคตของเดบิวต์ดีแกนจะเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์เข้ามาให้ผมเลยจัดไปวะรุ่น